Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่6พฤษภาคม2022ซีรีส์บากบั่นด้วยกำลังจากพระเจ้าวันที่1เสื้อคลุมแห่งการเจิมและคันไถใน1พงกษัตริย์บทที่19ข้อที่19ถึง20เอลียาก็ออกจากที่นั่นและพบเอลิชาบุตรชาฟัตผู้กำลังไถนาอยู่ด้วยวัวคู่หนึ่งมีวัวอื่นอีก11คู่ที่เดินอยู่ข้างหน้าและท่านอยู่กับวัวคู่ที่12เอลียาก็ผ่านไปโยนเสื้อคลุมลงบนท่านท่านก็ละวัวเหล่านั้นวิ่งตามเอลียาไปและกล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าไปจูบลาบิดามารดาของข้าพเจ้าก่อนและข้าพเจ้าจะติดตามท่านไปเอลียาจึงกล่าวกับเอลิชาว่าไปเถิดแล้วกลับมาอีกเพราะเราได้ทำอะไรแก่ท่านเสื้อคลุมของเอลียาที่วันหนึ่งจะสืบทอดต่อโดยเอลิชาผู้เป็นลูกศิษย์เสื้อคลุมนี้ไม่เพียงแต่ป้องกันแดดลมฝนและมอบความอบอุ่นให้ท่านในยามค่ำคืนแต่เสื้อคลุมผืนนี้ยังเป็นตัวแทนสิทธิอำนาจในฝ่ายวิญญาณของเอลียาอีกด้วยเสื้อคลุมแห่งฤทธิอำนาจการอัศจรรย์นี้อยู่กับเอลียาเมื่อได้รับอาหารประทังชีวิตจากฝูงกาที่ลำธารเครีตเมื่อเกิดกันดารอาหารเสื้อคลุมผืนนี้อยู่กับเอลียาเมื่อออกเดินทางไปยังเมืองเซราฟัตตามการทรงเรียกของพระเจ้าที่นั้นท่านได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงทำได้เห็นแป้งและน้ำมันที่ไม่มีวันหมดได้เห็นบุตรชายของหญิงหม้ายฟื้นจากความตายเสื้อคลุมผืนนี้อยู่กับเอลียาเมื่อท่านอธิษฐานขอไฟจากฟ้าสวรรค์เพื่อต่อต้านผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จเสื้อคลุมผืนเดียวกันนี้เองอยู่กับท่านเมื่อความแห้งแล้งสิ้นสุดเมื่อเอลียาซบหน้าลงถึงดินและเฝ้ารอคอยฝนจากพระเจ้าไม่ว่าเอลียาจะพบเจอกับเหตุการณ์ใดท่านยังสวมเสื้อคลุมที่เป็นตัวแทนแห่งการเผยพระวจนะผืนนี้ท่านรู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของกระบวนการที่เราเผชิญอยู่คือพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของผลลัพธ์ในเบื้องปลายเช่นกันพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะขยายมุมมองของเราให้กว้างเพื่อให้เราเชื่อและวางใจในพระองค์ได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเบื้องหน้าอันไม่แน่นอนเมื่อเส้นทางที่เราคาดหวังไว้กลับกลายเป็นทางตันอย่ารีบร้อนสงสัยในพระเจ้าแต่จงกลับมาทบทวนที่ความคาดหวังของเราเองเสื้อคลุมแห่งการเจิมนี้เปรียบเสมือนการทรงเรียกของเราเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกเราอย่างเจาะจงเป็นสิ่งที่เรายังมุ่งไปแม้ต้องเผชิญกับการทดลองทดสอบแม้เผชิญการต่อต้านแม้ยังไม่เห็นผลแต่เมื่อเรามั่นใจในการทรงเรียกของพระเจ้าเสื้อคลุมผืนนี้เองจะปกคลุมไหล่ของเราอยู่เสมอไม่ว่าความแห้งแล้งใดที่เรากำลังเผชิญอยู่อาจเป็นความแห้งแล้งฝ่ายวิญญาณความแห้งแล้งในความสัมพันธ์หรือความแห้งแล้งในด้านการเงินจงอย่าหยุดและก้าวต่อไปหากเราเคยผ่านความแห้งแล้งมามากมายทั้งความผิดหวังการล่อลวงหรือหลงไปจากทางของพระเจ้าจงอย่าหยุดแต่ก้าวไปให้เร็วขึ้นและหากเราติดอยู่ในความแห้งแล้งมาแสนนานจงชื่นชมยินดีเพราะพระพรเป็นของเราในมัทธิวบทที่5ข้อที่3คนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายพระเจ้าทรงเป็นรากฐานอันมั่นคงของเราดังนั้นขอเพียงแค่เราจับคันไถของเราแล้วก้าวต่อไปโดยไม่ละเลิกเราก็มั่นใจได้ในเสื้อคลุมแห่งการเจิมนี้เสื้อคลุมที่เป็นดั่งฤทธิ์อำนาจวัตถุประสงค์และการปกป้องจากพระเจ้าของเราการที่เรามีเสื้อคลุมจากสวรรค์นี้มิได้หมายความว่าเราจะไม่ต้องเผชิญกับการทดลองทดสอบหรือการล่อลวงต่างกลับกันการมีเสื้อคลุมนั้นคือเครื่องหมายแสดงว่า
แม้ท่ามกลางเหตุการณ์ที่เราเผชิญมากมายพระเจ้าจะทรงเสริมสร้างและเสริมกำลังเราให้ผ่านไปได้และในพายุแต่ละลูกที่เราก้าวผ่านในอุปสรรคแต่ละเรื่องที่เรามีชัยได้นั้นสิ่งที่เราลงแรงไปด้วยความมานะและอุตสาหะจะแปลเปลี่ยนเป็นการจัดเตรียมครั้งใหม่เป็นดังผืนผ้าชิ้นใหม่เป็นดังเสื้อคลุมแห่งการอัศจรรย์จากพระเจ้าที่ช่วยเราให้เติบโตในความเชื่อของเราอย่างมั่นคงและแข็งแรงในลูกาบทที่9ข้อที่61ถึง62แล้วมีอีกคนหนึ่งมาทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปแต่ขอโปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์อำลาคนที่บ้านก่อนพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าไม่มีใครที่เอามือจับคันไถแล้วหันหลังกลับจะสมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้สิ่งใดคือเสื้อคลุมแห่งการเจิมของเราอะไรคือการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเราและสิ่งใดคือคันไถในชีวิตของเราอะไรคือความรับผิดชอบหลักที่พระเจ้าทรงประทานให้เราจดจ่อในเวลานี้พระองค์ทรงเสริมสร้างเราในการงานนี้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเรียกเราให้เดินติดตามพระองค์มีวัตถุประสงค์ใหม่ให้มีชีวิตใหม่เพื่อพระองค์เราขอบคุณที่ทรงไม่เคยทอดทิ้งแต่อยู่ด้วยกันกับเราในทุกเหตุการณ์ในพายุทุกลูกในปัญหาทุกเรื่องในความล้มเหลวในความยินดีในความชื่นชมเราขอบคุณที่ทรงเสริมกำลังและเจิมเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราได้พบกำลังใหม่ในทุกๆวันเราขอก้าวต่อไปและไม่หันหลังกลับเลยด้วยหัวใจที่ยินดีและวางใจในพระองค์เราอธิษฐานในนามพระเยซูเอเมน